าภรรยาสาวเอ๋พรทิพย์มีกำหนดจะคลอดลูกชายคนที่2เดือนเมษายนนี้คุณพ่อผิวเข้มป๋อณัฐวุฒิก็เลยแอบกังวลและห่วงความรู้สึกของลูกชายคนโตน้องภูภูดิษฐ์วัย3ขวบอยู่ไม่น้อยเพราะเกรงว่าน้องภูจะน้อยใจและปรับตัวกับการมีน้องไม่ได้คือเราแพลนกันไว้พอสมควรแล้วว่าเราเอาภูก่อนอยู่แล้วคือคนเล็กนี่เขาเป็นเบบี้เขายังไม่รู้เรื่องหรอกเราก็เทคแคร์เขาไปแต่ว่าภูเนี่ยต้องเทคแคร์เรื่องความรู้สึกก่อนเออะไรก็ต้องภูก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรับหา2คนเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาครับบ้านเรามันไม่ได้ไม่ก็อาจจะมีปัญหาแหละแต่ว่าเราก็ค่อยแก้กันไปส่วนเรื่องที่คุณพ่อป๋อเคยตั้งเจตนารมณ์เอาไว้ว่าอยากมีลูกหลายๆคนนั้นตอนนี้เจ้าตัวเปลี่ยนใจซะแล้วด้วยหลังสาวเอคลอดท้องนี้ปุ๊บก็จะปิดอู่ปั๊บแม้จะมีหลายคนเชียร์ให้มีลูกสาวอีกคนเพราะแค่นี้ก็เหนื่อยสุดๆแถมหนุ่มป๋อยังโชว์แมนด้วยการเสนอตัวขอทำหมันแทนภรรยาด้วยล่ะค่ะ